ดูค่ะในส่วนของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกันบ้างค่ะคุณผู้ชมมีการเปิดเวทีให้พรรคการเมืองแสดงวิสัยทัศน์นโยบายเศรษฐกิจและการตลาดนะคะพรุ่งนี้ส่วนทางด้านของสภาอุตสาหกรรมเองเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดมั่งวันที่28มีนาคมนี้ค่ะก็จะเชิญ9พรรคด้วยกันนะคะไปโชว์นโยบายฟื้นฟูเพิ่มขีดแข่งขันประเทศค่ะนายเกรียงไกรเทียนุกุลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.บอกว่าการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองส่วนใหญ่ชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นตัวนำเพื่อให้คนมีกินมีใช้การปรับขึ้นค่าแรงช่วย SME กลุ่มเปราะบางท่ามกลางหนี้ครัวเรือนที่อยู่ระดับสูงทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหันไปพึ่งหนี้นอกระบบเล่นการพนันส่งผลให้ไทยเนี่ยยังติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางไม่สามารถขยับสู่ประเทศรายได้สูงได้เรื่องต่างๆเหล่านี้นักการเมืองต้องเร่งแก้ไขเพราะหากปล่อยให้เป็นปัญหาระยะยาวไม่เป็นผลดีกับประเทศค่ะนายเกรียงไกรบอกว่าวันที่28มีนาคมนี้ค่ะสอทจะจัดเวทีให้พรรคการเมืองร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศการ transform สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่นโยบายแก้ปัญหาคอร์รัปชันรวมทั้งแนวทางของพรรคต่างๆหากได้เป็นรัฐบาลจะตอบสนองหรือว่าแก้ปัญหาให้ภาคเอกชนอย่างไรในหลายประเด็นอย่างเช่นเรื่องของพลังงานวัตถุดิบแรงงานและการเงินประธานสอท.บอกว่าอนาคตประเทศไทยหลังยุบสภาจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยยังเร็วเกินไปที่จะพูดค่ะต้องรอดูว่าหลังการเลือกตั้งแล้วพรรคการเมืองใดบ้างจะได้จับขั้วจัดตั้งรัฐบาลใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละด้านเป็นอย่างไรบ้างจึงจะเห็นแนวนโยบายขับเคลื่อนอนาคตของประเทศที่ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้นะคะสอทนะคะนอกจากสอทแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีหลายองค์กรเอกชนค่ะที่เชิญพรรคการเมืองแสดงวิสัยทัศน์นโยบายเศรษฐกิจอย่างเช่นพรุ่งนี้ค่ะเสาร์25มีนาคมสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็จะเชิญ9ผู้แทนพรรคการเมืองร่วมสัมมนานโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลหลังการเลือกตั้งจากนั้น30มีนาคมนะคะหอการค้าไทยเขาก็จะจัดเสวนามุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศให้นักธุรกิจรุ่นใหม่นักวิชาการและภาคประชาสังคมมาพูดถึงสิ่งที่คาดหวังจากรัฐบาลชุดใหม่และให้ตัวแทนพรรคการเมืองต่อประเด็นต่างๆโดยจะสรุปเป็นสมุดปกขาวเลยนะคะยื่นให้แต่ละพรรคเป็นข้อมูลให้นำไปสานต่อหากได้เป็นรัฐบาลค่ะ